นิดนึงบุบุอุ่งเนี่ยคือกะเหรี่ยงใช่กะหลางเนี่ยคือบุอ่องบุอ่อบุอ่ออ๋อบุอ่อกะหลางและที่นี่คือกะเหรี่ยงหมดไม่มีกะหลางใช่ไหมหรือผสมผสานอ๋อโอเคก็เข้าใจแล้วภาษาเราคล้ายคลึงกันและอย่างนี้การแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ได้ไหมโดยธรรมเนียมหมายถึงไงก็กะเหรี่ยงแต่งกับกะหลางอ๋อนี่มันเหมือนมันผสมกันอยู่แล้วอ๋อโอเคไม่ได้แบบเดี๋ยวแบ่งแยกอะไรพวกนี้ช่องนี้ไม่เคยครับจะมีโพรงที่ไหนอ้าวละหลังจากเรามาดูจุดชมวิวลับนะฮะกับน้องรุ่งก็ขึ้นไปนมัสการนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่หมู่บ้านนะครับพระธาตุโบอ่องที่มีมาตั้งแต่ต้นปี2500นะก็จะต้องเดินขึ้นไปจะสามารถเข้าได้เฉพาะผู้ชายนะฮะก็จะมีสระน้ำล้อมรอบโอ้โหอันนี้มาจากกรุงเทพเลยเนี่ยมีที่อยู่ด้วยทำไมมันดังตึงอ่ะมีสัญญาณมันสุดดีมันจะเชื่อมถึงตลาดโอ้โหเหนื่อยดิขึ้นอีกแล้วฮะพอแล้วเออก็จะมากลับไปนะครับอ๋อไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอีกใช่ไหมข้างบนขึ้นไม่ได้อ๋อตรงนี้คือจุดไหว ถึงแล้วพระธาตุโบอ่องโบอ่องคนไทยเรียกกันอะไรอย่างกะเหรี่ยงเรียกบุอุ่งบุอุ่งแล้วก็กะหลางเรียกบุอ้อบุอ้อแกภาษากะเหรี่ยงกะหลางเรียกไปในนี้ไม่ได้นะเอ๊ะเขียนเป็นภาษาไทยไม่ได้คำเพี้ยนอ๋อเพี้ยนอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเขียนเป็นไทยได้เพราะคำมันจะตั้งนะฮะหลังจากที่น้องรุ่งพาเราขึ้นไปนมัสการนะฮะพระธาตุโบอ่องแล้วก็ชมบรรยากาศภายในวัดนะครับว่าวิหารศาลาธรรมนะฮะแล้วก็กิจกรรมช่วงในช่วงกลางวันนะฮะก็เราจะมีมาออกร้านอะไรพวกนี้กันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พระธาตุโบอ่องนะครับก่อนที่น้องรุ่งจะพาไปชมบ่อน้ำเป็นบ่อประปาหมู่บ้านนะครับเป็นบ่อน้ำดื่มซึ่งยังเป็นบ่อดินขุดลึกมากอันนี้ก็อยากให้ได้ชมกันว่าพระหรือว่าชาวบ้านด้วยครับโอ้ท่านจะส่งน้ำตรงนี้แต่นี่คือน้ำปลาอ่าฮะแต่นี้เอาไว้กินอ๋อนี่คือน้ำกินโอ้ลึกนะเนี่ยแล้วก็ทักขึ้นมาแต่ก็เป็นล็อกใหญ่มีล็อกเล็กโอ้โหน้ำดื่มกินได้ครับกินได้
ีกระเหลี่ยงถูกข้อมือใบสีสู่ขวัญบ้านพระธาตุโบอ่องกิจกรรมเขาก็มีเรื่อยๆกันเนาะแต่ก็มันก็สานความสามัคคีซิ่งกันอยู่เลยว่ามีกิจกรรมพี่เขาอัธยาศัยดีมากนี่พอเส้นที่กลางนี่ก็เป็นฟันใหม่อ๋ออันนี้เปลี่ยนแล้วโอเคอ๋อเราแทนแบบอันนี้คืออะไรครับบ้านคนใช่ไหมนั่นหรือว่าแบบศูนย์กิจกรรมทำต่อไม่ใครหมดนี่อ๋อทำหลังคาอ่านี่นี่ไงนี่ใช้ใบอะไรครับเนี่ยยาคาโอเคนี่แหละนี่แหละคืออย่างนี้แหละมุงยาคาบ้านใหม่รู้สึกตัวอาคารบ้านเขาจะต่างกับฝั่งนู้นหน่อยๆเนาะเขาเรียกมาถึงโบอ่องมีปกไม้ปกไม้อยู่ทำไมไก่เขาไม่ใช่นั้นน่ะไม่เดี๋ยวค่อยขากลับไปได้พอดีเลยไปละไว้ในซุ้มไว้ในซุ้มที่เราแฝงไว้ก็เลยแปลกใจปกติเขาจะไว้ในซุ้มไม่ใช่อันนี้ซุ้มแต่ว่าเมื่อกี้เขาแขวนนี่เลยแถวนี้บ้านข้างหน้าหลังจ้ะฮิ้วปิ่นโตด้วยอันนี้คือไปถวายไปถวาย
ับใบบัวก็มีที่มาคนพื้นที่รู้เหลี่ยมหมดเลยแบบน้ำมันจะเล็กกว่าครับจะใช้ฝั่งโน้นเป็นหลักก็มีคนที่อยู่ก็ต้องมารอเหมือนกันอันนี้คือน้ำแห้งโอ้อันนี้คือท่าเรือที่ว่าคือแค่ตรงนี้นี่คือแค่ตรงนี้คือท่าเรือบ้านใหม่คือตรงนี้มันเหมือนมันอยู่ในหลบลมหลบมรสุมยังไงไม่รู้นะโอ้มันเข้าทางนี้คือมันเล็กกว่ากันเยอะเลยอ่ะคือท่าเรือบ้านใหม่อันนั้นคือเขาเตรียมทำอะไรครับปลูกมันสำปะหลังใช่ไหมที่คัดเก็บแล้วครับเก็บมันแห้ง